น้ำตกหลายผ่านเลยนะหมู่บ้านแม่กำปองโอ้น้ำแรงมากกำปองแล้วก็จอดรถตรงบริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนแม่กำปองนะคะได้ยินเสียงน้ำตกแบบดังมากเลยแถวนี้เป็นเสียงน้ำตกเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำตกอยู่ในหมู่บ้านนะคะเก๋มากไปเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามอมแมมจะเข้าที่ร้านไหนได้บ้างแต่ว่าตกลงกันว่าจะเอาน้องอ่ะขึ้นรถเข็นไปนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลมากว่าเจ้าถิ่นจะดุหรือไม่ดุเพราะว่ายังไม่รู้เนาะว่าน้องเจ้าถิ่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเดี๋ยวเอามันขึ้นรถเข็นกันก่อนนะคะนี่มาถึงที่นี่เอาไข่ปาล์มค่ะอันนึงค่ะอันนี้อะไรคะกระบบอร่อยไหมคะมันๆเหรอคะมันค่ะอ๋อขายยังไงคะคุณยายเพื่อละ20บาทเพื่อละ20เนี่ยแกะข้างล่างง่ายอ๋อแกะหนูเอาถ้วยนึงจ้ะเป็นแบบอัลมอนด์ดอยอร่อยมากอ๋อเป็นอัลมอนด์ดอยข้าวเหนียวดำตามถึงร้านเรียกว่าข้าวปกงาข้าวปกขายขนมมาแล้วขายขนมเหรอขายขนมเหรอครับมานี่มานี่ครับมาแล้วตัวหัวมาจ่อกินเป็นป่ะไก่อบกินไม่เป็นนะไปไปมอมแมมพี่ออฟฝึกให้นั่งไปแล้วกู๊ดบอยด้วยเอาสิเหกกู๊ดบอยด้วยเออ1 2 3มองคลุ้งลงเขาที่สองเราออกเดินทางแวะเอามันมีน้ำตกหลายผ่านเลยนะหมู่บ้านแม่กำปองโอ้น้ำแรงมากคือใช้ชีวิตให้ช้าไม่มีอยู่จริงมองลำธารที่ไหลไปจะมองให้เห็นใจตัวเองตอนนี้
ให้ฉันได้ยินเสียงตัวเองทุกคนที่แม่กำปองนะคะถนนคนเดินวันธรรมดาก็จะแบบว่าร้านก็จะเงียบๆเงาๆนิดนึงแต่ร้านที่แบบว่าจะให้น้องหมาเข้าอ่ะก็คือน่าจะน้อยอ่ะน้อยมากๆต้องโทรมาถามล่วงหน้านะคะไม่เป็นไรเราก็เดินเล่นเสพบรรยากาศแล้วก็ซื้อของกินไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะสองร้านนี้บอกว่าให้น้องหมาเข้าได้น่ารักมากเลยเราอุดหนุนกันนะน้ำใบเตยหวานน้อยอร่อยมากนี่น้ำอัญชันนะคะอัญชันมะนาวอร่อยสดชื่นอร่อยสดชื่นมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านข้าวซอยก่อยใจที่ร้านน่ารักมากๆเลยนะคะให้น้องแม่ขึ้นมานั่งด้วยเราก็เลยเอารถเข็นมาให้น้องนั่งตรงนี้นะคะก็จะได้ชมวิวของหมู่บ้านแม่กำปองทางนี้เลยกำแม่ครับชิลไหมครับทางร้านอ่ะบอกว่าให้ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายทั้งขึ้นทั้งลงให้ดูนะคะก็คือสะดวกอยู่ถ้าน้องไม่ได้ตัวใหญ่มากก็โยกรถเข็นกันขึ้นมาเลยครับอันนี้นะคะไส้อั่วข้าวซอยแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวครับคอนนี่มาแมมครับว้ายขนมจีนน้ำเงี้ยวนี้อร่อยมากนะคะร้านนี้ถ้ามาชิมนะถ้ามาแม่กำปองนะคะอร่อยค่ะที่แม่กำปองมีเพียงแค่สองเราวันนี้ที่แม่กำปองมีเพียงแค่สองเราYeah.